สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมน้นรีวิวนะครับและภาพพยนต์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ John Wick Chapter 4หลังจากถูกทรยศอย่างเจ็บแสบนะครับจอห์นวิกกลับมาพร้อมกับเป้าหมายใหม่อีกครั้งเพื่อทวงคืนอิสรภาพของตัวเองจากสภาสูง ด้วยค่าหัวที่สูงขึ้นทุกขณะนะครับฝั่งสภาสูงเองเนี่ยก็เลยแต่งตั้งมาร์กิสวินเซนต์เดกรามองมาดูแลภารกิจครั้งนี้ครับพร้อมกับดึงเอาเคนนักฆ่าตาบอดยอดฝีมือมาจากการเด็ดหัวจอ์นวิกการทวงคืนอิสรภาพของจอ์นวิกนั้นจึงเต็มไปด้วยอันตรายรอบด้านทั้งจากศัตรูหน้าเก่าและใหม่ที่พร้อมจะปลิดชีวิตของเขาเพื่อแลกกับเงินจำนวนมหาศาล ถ้า s i o n Impossible คือแฟรนไชส์ที่มีงานสตันเสี่ยงตายมากที่สุดในโลกภาพยนตร์จอห์นวิกเองก็ได้สถาปนาตัวเองให้กลายเป็นแฟรนไชส์ที่มีฉากแอคชั่นด้วยการดวลปืนที่มันที่สุดสร้างสรรค์ที่สุดระห่ำที่สุดและเดือดดานที่สุดในโลกภาพยนตร์ยุคปัจจุบันด้วยเช่นกันครับเริ่มต้นตั้งแต่ภาพยนตร์ภาคแรกในปี2014มาจนถึงตอนนี้เนี่ยแฟรนไชส์ก็มีอายุได้9ปีแล้วนะครับซึ่งหากนับเฉพาะฉากแอคชั่นเพียงอย่างเดียวเนี่ยจอห์นวิกช h a เตอร์ ก็สามารถนับเป็นจุดสูงสุดของยอดพีระมิดได้เลยครับแน่นอนครับว่าเมื่อเราพูดถึงจอห์นวิกช็อปเปอร์โฟเนี่ยสิ่งที่ต้องพูดถึงตามต่อกันมาในทันทีก็คือฉากแอคชั่นครับภาพยนตร์ภาคนี้เต็มไปด้วยฉากแอคชั่นที่มันอัดแน่นไปด้วยความทะเยอทะยานมากมายนะครับเช่นการบุกถล่มโรงแรมคอนติเนนทัลในกรุงโอซาก้าการขับรถไล่ล่ากันรอบประตูชายแห่งฝรั่งเศสและฉากแอคชั่นแบบลองเทคอันน่าชื่นจนต้องคารวะครับซึ่งทุกท่านไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่า ผมจะสปอยฉากสําคัญของเรื่องไปแล้วหรือเปล่าเพราะว่าฉากเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเพียงออด์ฟก่อนจะเสิร์ฟความมันระห่ำของจริงในภาพยนตร์เท่านั้นครับนอกจากนี้ตัวหนังเนี่ยยังพาจอห์นวิกให้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆรอบโลกทั้งกรุงเบอร์ลินในประเทศเยอรมันทะเลทรายในประเทศจอร์แดนกรุงโอซาก้าในประเทศญี่ปุน่นและกรุงปารีสในประเทศฝรั่งเศสครับซึ่งทุกสถานที่ก็ถูกผสมผสานวัฒนธรรมอันแตกต่างหลากหลายผ่านสายตาของฮอลลีวูด ที่แม้มันจะดูไม่ได้สมจริงเต็มร้อยขนาดนั้นนะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันล้วนถูกออกแบบมาอย่างสวยงามและก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับย้อนกลับไปไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่ตัวหนังจะเข้าฉายผู้กำกับภาพยนตร์อย่างแชส,สตาเฮลสกี้เนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าสตันแมนและก็ทีมงานเบื้องหลังของฉากเสียงตายต่างๆเนี่ยควรจะมีพื้นที่บนเวทีออสการ์เหมือนกับสาขาอื่นๆบ้างซึ่งจอห์นวิกเชปเตอร์โฟ์สามารถพิสูจน์คำพูดดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆครับ เพราะว่างานด้านคริโอกราฟหรือว่าการออกแบบฉากต่อสู้ในภาพยนตร์นั้นมันโดดเด่นจนน่ายกย่องเนื่องจากตัวละครอย่างจอห์นวิกนั้นสามารถปลิดชีพศัตรูได้ในทุกรูปแบบและสามารถเปลี่ยนของรอบโตทุกชนิดให้กลายเป็นอาวุธได้ทั้งสิ้นครับนั่นจึงทําให้ทุกฉากแอคชั่นของภาพยนตร์นั้นมันเต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งการต่อสู้แบบประชิดต,ตัวการดวลดาบการการะนำกระสุนใส่กันอย่างไม่ยั้งหยุดการขับรถไล่ล่าการเอาตัวรอดในสถานที่ปิด และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายจริงๆครับซึ่งทุกฉากแอคชั่นที่กล่าวมานี้มันล้วนแหกทุกกฎเกณฑ์และก็ชวนให้ผู้ชมเนี่ยเซอร์ไพรส์ได้อยู่ตลอดทั้งเรื่องครับโดยเฉพาะกับเหล่าตัวละครหน้าใหม่ที่พาเรก,กันมาสร้างสีสันให้กับภาพยนตร์ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนำโดยเคนซึ่งรับบทโดยดอนนี่เยนครับนักฆ่าตาบอดที่โดดเด่นจนทุกคนเนี่ยต้องมองเห็นนะครับภาพ,พยนตร์สามารถออกแบบการต่อสู้สัตวละคนตาบอดได้อย่างสร้างสรรค์อีกทั้งยังมีพื้นที่ให้กับเจ้าตัวเนี่ย ได้ปล่อยมัดชุดของอาจารย์ยิปจากภาพยนตร์เรื่องยิปมันให้ผู้ชมได้หายคิดถึงกันอีกด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับฮิโรยุกิซานดาดในบทโคจิและลีน่าสวายมะในบทอากิระที่ควงคู่กันตวัดดาสมุไรอย่างพริ้วไหวและก็น่าจดจำครับเช่นเดียวกันกับตัวละครอย่างคิลล่าของสกอตแอดกินส์ที่แม้ว่าจะโดนเมคอัพจนจำไม่ได้นะครับแต่ฝีไม้ลายมือในการต่อสู้ของเจ้าตัวก็ยังคงโดดเด่น และนำเอาความหนักหน่วงรุนแรงมาใช้เป็นอาวุธในการต่อกรกับจอห์นวิกได้อย่างน่าชื่นชมครับโดยทุกอย่างจะออกมายอดเยี่ยมอย่างที่เห็นบนจอไม่ได้เลยนะครับหากขาดการถ่ายทำและการตัดต่อระดับท็อปซึ่งตัวหนังก็สามารถตอบสนองข้อจำกัดดังกล่าวได้อย่างไร้ข้อกังขาครับในแง่ของการออกแบบโลกนะะักฆ่าซึ่งเป็นจุดเด่นของแฟรนไชสมาโดยตลอดนะครับเมื่อมันถูกขยายความให้ใหญ่ขึ้นก่าเรื่องส่วนตัวจนกลายเป็นเรื่องของคนประทะก,กับองค์กรขนาดใหญ่ แม้ว่ามันจะมีกฎเกณฑ์ใหม่ๆให้ได้ตื่นเต้นไม่แพ้ภาคก่อนหน้านี้นะครับแต่ในทางกลับกันแล้วเนี่ยเมื่อเรามองจากภาพรวมมันกลับเห็นช่องโหว่ในโลกใบนี้ได้ง่ายมากขึ้นครับจนบางการกระทําหรือการมีอยู่ของบางตัวละครเนี่ยมันชวนให้เราถกริงถึงการกระทําในภาคก่อนๆอยู่เหมือนกันครับขณะที่บทภาพยนตร์นั้นก็เป็นเพียงโครงสร้างหลวมๆสาหรับการร้อยเรียงฉากแอคชั่นเข้าหากันเท่านั้นครับเนื้อหาหลักยังคงวนเวียนอยู่กับภารกิจของจอห์นวิก เพียงแต่เปลี่ยนบริบทให้มันมีสเกลที่ใหญ่ขึ้นเท่านั้นครับโดยแม้ว่าจะมีการเปิดตัวละครใหม่มากมายรวมถึงการสอดแทรกประเด็นต่างๆลงไปในเรื่องเช่นมิตรภาพการหักหลังการแก้แค้นและผลกรรมจากการกระทําของตัวละครมันก็เป็นเพียงแค่กลิ่นอายจางๆที่ลอยล่องอยู่รอบการดําเนินเรื่องเท่านั้นนะครับโดยที่ประเด็นเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ถูกท้าทายหรือว่าถูกพิสูจน์แก่นสารอะไรอย่างเป็นกิจจะมากนักครับ โดยรวมแล้วภาพยนตร์เรื่อง John Wick Chapter 4คือภาพยนตร์ภาคต่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแฟรนชายครับสามารถพิสูจน์ตัวเองได้สำเร็จอีกครั้งในฐานะภาพยนตร์แอคชั่นแห่งยุคเต็มไปด้วยความเะเยอทะยานทั้งในแง่ของงานสร้างและฉากสตาน์ที่เสี่ยงตายมากๆครับการตะลุมบอลกันของเหล่ามือสังหารยอดฝีมือคือสเสน่ห์สำคัญของภาพยนตร์ภาคนี้จริงๆครับอัดแน่นไปด้วยความร้อนระอุและก็คราบเข่า,าดินปืนพร้อมกับความระห่ำแบบนอนสต็อปจนถึงหยดสุดท้าย เรียกได้ว่าหากหยิบเอาฉากแอคชั่นสักฉากของจอห์นวิกช h a ปเ e อรขึ้นมาเนี่ยมันสามารถกลายเป็นฉากคลายแม็กของภาพยนตร์เรื่องอื่นได้แบบสบายๆเลยครับประเด็นตกลลึกจากภาพยนตร์เรื่อง John w i c กช h a ปเ e อรที่ผมจะชมผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือเส้นทางสู่เป้าหมายและบททดสอบที่ขวางกั้นความสำเร็จ หลังจากจอห์นวิกพยายามทำทุกอย่างเพื่อค้นหาความสงบสุขในชีวิตและกะ็ก้าวออกจากโลกของนักฆ่านะครับแต่ยิ่งเขาพยายามจะเดินออกมามากเท่าไหร่เขากลับยิ่งถลำลึกลงสู่โลกใบเก่าอีกครั้งในร่างของบาบายากา้าหรือว่โยม,มทูตที่พร้อมจะพรากชีวิตทุกคนที่ขวางทางเขาซึ่งในภาพยนตร์ภาคนี้นอกจากจอห์นวิกจะต้องต่อกรกับนักฆ่าทั้งโลกแล้วนะครับเขายังต้องต่อกรกับมาร์กิสเจ้าหน้าที่จากสภาสูงผู้ได้รับมอบอำนาจอย่างเต็มรูปแบบ โดยมาร์กิสได้ดึงตัวเคนเพื่อนรักของจอห์นวิกให้เข้ามาพัวพันกับสถานการณ์นี้และก็เปลี่ยนมิตรภาพของทั้งคู่ให้กลายเป็นความแค้นพยาบาทต่อกันอีกด้วยครับจะว่าไปแล้วนะครับในบางแง่มุมเนี่ยเส้นทางชีวิตและความพยายามในการบรรลุเป้าหมายของจอห์นวิกมันก็สามารถสะท้อนมาถึงผู้ชมอย่างเราได้อยู่เหมือนกันนะครับพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเป้าหมายอย่างชัดเจนเราย่อมต้องพบกับความยากลําบากเจ็บปวดและต้องพ่ายแพ้ให้กับมันในบางครั้งครับ ในขณะเดียวกันเป้าหมายของเราเนี่ยมันอาจจะสวนทางกับคนทั้งโลกต้องต่อกรกับระบอบที่ไม่เป็นธรรมดินรนต่อสู้กับผู้มีอำนาจถูกตั้งข้อสงสัยและดูถูกถากถางหรือบางครั้งเราอาจจะต้องสูญเสียมิตรสหายอันเป็นที่รักหรือถูกหักหลังอย่างเจ็บปวดจนเกินชนไหวครับนอกจากจอห์นวีกแล้วนะครับเหล่าตัวละครสมทบในเรื่องก็ล้วนสะท้อนภาพของความไม่แน่นอนในชีวิตออกมาด้วยเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นวินสตัน ที่แม้จะสามารถยึดอำนาจคืนมาอยู่ในมือได้ในตอนจบของภาพยนตร์ภาคที่แล้วนะครับในภาพยนตร์ภาคนี้อำนาจของเขาเนี่ยก็กลับถูกสั่งคลอนอย่างหนักจนตัวเขาเองก็ไม่สามารถควบคุมได้ครับหรือตัวละครอ,อย่างบารวิลี่คิงที่ไม่ได้มีอำนาจราวกับราชาอย่างที่เขาเคยเป็นครับหรือแม้กระทั่งตัวละครอ,อย่างมาร์กิสเองที่ได้รับมอบอำนาจมาจากสภาสูงก็ยิ่งทวีความกดดันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตราบเท่าที่ชีพจรของจอห์นวิกเนี่ยยังไม่หยุดเต้น ทุกตัวละครในเรื่องล้วนเป็นภ้าสะท้อนของผู้ที่ล้มลุกคุกคลานอยู่ในวงจ้องของการตามหาเป้าหมายของตัวเองทั้งสิ้นครับซึ่งก็มีหลายต่อหลายครั้งนะครับที่ตัวละครเนี่ยย้ำชัดถึงความไม่แน่นอนในชีวิตด้วยประโยคที่ว่าก็นี่แหละชีวิตประโยคที่น่าสนใจและสามารถสรุปความทะเยอทะยานที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลได้อย่างลงตัวก็คือประโยคจากปากของตัวละครอย่างมาร์กิสที่พูดถึงการพิชิตเป้าหมายเอาไว้นะครับว่าบางคนมีชีวิตเพื่อบางสิ่งบางคน ยอมตายเพื่อบางสิ่งและบางคนก็ยอมจะฆ่าเพื่อบางสิ่งครับซึ่งมันก็ชวนให้เราเนี่ยตั้งคำถามกลับมาถึงตัวเองได้เหมือนกันนะครับว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายเพราะเส้นชัยนั้นเป็นอะไรที่ไม่เคยได้มาง่ายๆครับบางครั้งเราขยับเข้าใกล้ความสําเร็จแค่เพียงเอื้อมมือแต่ชีวิตมันก็พร้อมจะเล่นตลกแล้วก็ผลักให้เราเนี่ยล้มลงเกลือกลิ้งแล้วก็กระเด็งกระดอนล,ลงมาสู่จุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งได้ภายในชั่วพริบตาครับ คำถามสำคัญในกรณีนี้ก็คือเราพร้อมจะลุกขึ้นใหม่อีกครั้งหรือไม่ฝากไว้ให้คิดกันนะครับแล้วก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับว่ากันตามตรงก็คือบทภาพยนตร์ของ John น i c กช h a ปเ e อรเนี่ยมีหน้าที่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งก็คือการร้อยเรียงฉากแอคชั่นต่อกันเท่านั้นครับ แม้จะมีการดีไซน์โลกนาค่าในต่างแดนรวมไปถึงการเพิ่มกฎเกณฑ์ใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับแต่ในแง่ของความเป็นมนุษย์การตัดสินใจบนเหตุผลหรือกระทั่งการพัฒนาหรือเติบโตขึ้นของตัวละครเนี่ยนับเป็นสิ่งที่บทภาพยนตร์สอบตกอย่างสิ้นเชิงครับขอยับมาต่อกันที่งานสร้างน,นะครับผมขอให้ไว้ที่9คะแนนครับงานโปรดักชันคือพระเอกตัวจริงของภาพยนตร์เรื่องนี้เลยนะครับไล่มาตั้งแต่การออกแบบคิวบูการแสดงฉากสตันเสี่ยงตาย รวมไปถึงการดีไซน์ฉากการต่อสู้ใหม่ๆที่มันท้าทายขนบมากขึ้นเรื่อยๆครับยาวไปจนถึงกระบวนการถ่ายทำทั้งงานกำกับภาพที่ออกแบบแต่และช็อตออกมาได้อย่างงดงามและก็น่าชื่นนะครับโดยเฉพาะกับฉากลองเทสของเรื่องอันยอดเยี่ยมที่ไม่ต้องบอกก็รู้เลยนะครับว่ามันต้องผ่านกระบวนการซ้อมอย่างหนักหน่วงจนกว่าจะสำเร็จได้ครับการออกแบบฉากในแต่ละประเทศนั้นก็ดูมีเอกลักษณ์รวมไปถึงการตัดต่อและงานดนตรีประกอบเนี่ยมันก็ช่วยส่งเสริมอารมณ์ของเรื่อง ให้เดือดดด้มากยิ่งขึ้นได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเลยครับขยันมาต่อกันที่นักสแสดงน,นะครับผมขอให้ไว้ที่เจ็คะแนนครับเคียนูรีฟส์ยังคงโดดเด่นเหมือนเช่นเคยในแง่ของฉากแอคชั่นนะครับบทนางไม่ได้มีพื้นที่ให้กับตัวละครได้สแสดงแง่มุมงของความเป็นมนุษย์สักเท่าไหร่ครับแต่คนที่โดดเด่นและขโมยซินได้ทุกครั้งที่ปรากฏตัวก็คือดอนนี่เยนครับลำพางแค่สแสดงเป็นคนตาบอดให้ดูเหมือนจริงมันก็ยากแล้วนะครับ แต่การสแสดงเป็นคนตาบอดที่ต้องออกลีลาการต่อสู้ด้วยเนี่ยทุกอย่างมันทยานขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยจริงๆครับข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับแม้การตามหาข้อคิดจากภาพยนต์อย่างจอห์นวิกมันจะดูไม่ใช่อะไรที่ฉลาดสักเท่าไหร่นักนะครับแต่อย่างน้อยเมื่อเราเทียบเคียงสิ่งที่จอห์นวิกต้องเผชิญเพื่อตามหาอิสรภาพของตัวเองแล้วเนี่ยมันก็สามารถสะท้อนอะไรบางอย่างมาถึงตัวเราได้ด้วยเช่นกันครับ ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไวที่9คะแนนครับแม้การดําเนินเรื่องจะเป็นสูตรเดิมกับภาพยนตร์ภาคที่ผ่านๆมานะครับแต่ด้วยความเรียบง่ายของมันเนี่ยมันกลับทําให้ผู้ชมเฝ้ารอจะดูฉากแอคชั่นที่มาถึงมากขึ้นครับซึ่งทุกครั้งที่มีฉากแอคชั่นมันก็ชวนให้ผู้ชมเนี่ยใจเต้นได้แทบทุกครั้งเลยนะครับคงจะไม่ผิดนะน,นะครับหากผมจะบอกว่า John w วิ k Chapter 4เนี่ยได้สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นภาพยนตร์แอคชั่นแห่งยุคแล้วเรียบร้อยครับ จากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหานเฉลียกันออกมาแล้วทำให้ภาพยนตร์เรื่อง John Wick Chapter 4ได้คะแนนเฉลี่ยจากฟรีเมนต์ไปอยู่ที่7.4คะแนนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของฟรีเมนต์รีวิวในวันนี้สำหรับภาพยนตร์เรื่อง John Wick Chapter 4นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนต์ในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Apple Podcasts, p o t i f y y o u t u b e c h anel n รวมไปถึง TikTok ด้วยนะครับนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเข้ามาพูดคุยกับฟรีมเมนได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเซิร์ชคาว่าฟรีมเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟรีมเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่ม Super Tank บนบน u t u b e ได้แล้วครับหากใครชื่นชอบคลิปรีวิวของฟีมเมนอย่าลืมกดปุ่ม Super Tan เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ในอีหน้าฟิมเม้นจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิมเม้นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ